ารมณ์เสียคือเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรนะน้ำมันหมดแล้ววันนี้วางแผนไว้เยอะมากจริงๆว่าจะแบบว่าเออเดี๋ยวจะไปกินบาร์บีคิวปิ้งย่างเสร็จแล้วต่อด้วยช้อปปิ้งนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ซื้อเพราะน้ำมันหมดกันทางด่วนอารมณ์เสียได้น้ำมันเสร็จเลยกลับเลยและเรื่องของเรื่องคือประเด็นมันก็มีแอบฮาอยู่นิดนึงตรงที่ว่ารู้แล้วตั้งแต่ออกจากบ้านนะว่าน้ำมันเนี่ยมันเหลือ58กิโลเปิดแมปเสร็จปุ๊บอ๋อไปห้างนี้30กิโลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าได้มันไปต่อได้ขับไปเรื่อยโอเคตัดสินใจขึ้นทางด่วนเพื่อความเร็วขึ้นทางด่วนจ้าตอนเที่ยงรถติดแงกเลยจ้ะสักพักมันเหลือ8กิโลแล้วตอนนั้นมันแบบเหมือนเคยลุ้นอะไรบางอย่างป่ะแบบไม่รู้จะลุ้นอะไรแล้วลุ้นไปลุ้นมาเหลือ1กิโลตอนนั้นอะความรู้สึกคือไม่รู้จะทำไงก็เลยโทรบอกที่บ้านพี่1กิโลเลยไม่มีใครอยู่ที่บ้านจ้ะคนแบบว่าเออคือออกไปทำงานกันหมดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เฮ้ยมีที่บ้านด้วยไงสักพักมันเหลือ0แค่มันเหลือ0แล้วทีนี้ฉันก็เลยบอกว่าทำไงดีเสิร์ชดูใน Google มันเขียนว่าเออเนี่ยสามารถโทรบอกศูนย์รถของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันใกล้คุณอะไรฉันก็โอเคก็เลยถามมันนาก็โทรไปหาศูนย์บอกว่าอ๋อเนี่ยมันก็มีนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องรอครึ่งชั่วโมงแล้วแกคิดดูกว่าจะขึ้นมาคือกว่าเขาจะออกเขาจะทำเรื่องของเขาจะอะไรแล้วกว่าเขาจะไปซื้อน้ำมันให้เรากว่าเขาจะมาถึงเราฉันว่ามันชั่วโมงครึ่งแน่ๆตอนนั้นแบบไม่ดีวะคือมันก็ต้องรอไม่รู้จะทำไงก็โอเคเลยชิดข้างทางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไฟติ๊กต็อกว่ามีคนมาเคาะรถมาแล้วอะไรอย่างงี้ฉันก็ด้วยความแบบว่าเฮ้ยเขาต้องเติมให้เราแบบว่าเยอะมากๆแน่ๆแกเขาเติมมา100เดียวคือแบบว่ามันก็แบบว่าเหมือนเขาก็คงให้เราได้ไปต่อจากตรงนี้เหมือนยืดเวลาให้เราอีกชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบหมดอารมณ์กลับบ้านเลยละกันสรุปวันนี้วันสวยๆของฉันก็ต้องมาจบลงอยู่ที่ห้องนอน oh no โอ้ยไม่รู้จะทำอะไรแล้วเอางั้นเดี๋ยวเราก็จะนอนดีกว่าเพราะเราใช้พลังงานในการเล่าเยอะมากไม่รู้จะ acting เยอะไปไหนเดี๋ยวไปล้างหน้าดีกว่าไปล้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าสักแห้งนอนเนาะ